สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีหรือที่เราเรียกกันว่าเงินโบนัสของข้าราชการพนักงานลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือสำนักงานกท.และกอบต.ที่ว1255ลงวันที่20มีนาคม2567นะครับในคลิปนี้เรามาคุยกันต่อในประเด็น 2.2 ก็คือประเด็นในเรื่องของคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีในกรณีที่4นะครับกรณีที่4เป็นประเด็นเรื่องกรณีที่พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตำบลเนี่ยปฏิบัติงานจริงไม่น้อยกว่า8เดือนแล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1ขั้นต่อมาเนี่ยได้ลาออกจากราชการถามว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีหรือไม่อย่างไรนะครับปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า8เดือนได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน1ครั้งเพียง1ขั้นแล้วก็ลาออกจากราชการจะมีสิทธิ์ได้รับเงินโบนัสตรงนี้หรือเปล่านะครับแนวทางปฏิบัตินะครับตามประกาศเกี่ยวกับเรื่องของเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษข้อ4ข้อ1ข้อ 1.2 กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับวงเล็บ1ก็คือเป็นพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างและวงเล็บ2เนี่ยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงในเทศบาลหรืออบต.แห่งเดียวกันไม่น้อยกว่า8เดือนและก็ไม่จำเป็นจะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันและวงเล็บ3กรณีเป็นพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตำบลจะต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า1ขั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง3ข้อจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีทั้งนี้เนี่ยการจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้ใช้อัตราเดิมก่อนลาออกและจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานจริงเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยเข้าเงื่อนไขนะครับว่าจะต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่น้อยกว่า1ขั้นตลอดปีนะครับตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งเดียวนะครับแต่ว่าเขาได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเนี่ย1ขั้นนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติในการได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนจะต้องไม่น้อยกว่า1ขั้นก็ถือว่ามีคุณสมบัติถึงแม้จะลาออกจากราชการก็มีสิทธิ์ได้รับเงินโบนัสหรือเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูในประเด็นต่อมาก็คือในประเด็นที่ 2.2 ในประเด็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีนะครับในตามรายละเอียดแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษนะครับหรือเงินโบนัสของท้องถิ่นตามหนังสือสำนักงานกท.และกอบต.ที่ว1255กันต่อนะครับในประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับในประเด็นที่5นะครับกรณีพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตำบลเนี่ยได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1จำนวน 0.5 ขั้นครั้งที่1 0.5 ขั้นนะครับต่อมาโอนไปเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2 1ขั้นสามารถที่จะนำผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้ง2แห่งนะครับคนละที่กันเนี่ยนะครับมาเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปีได้หรือไม่อย่างไรเรามาดูแนวทางกันนะครับตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษข้อ4ข้อ1ข้อ 1.2 วงเล็บ3เนี่ยเขากำหนดว่ากำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีกรณีเป็นพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตำบลจะต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า1ขั้นดังนั้นกรณีการโอนพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลไปเป็นพนักงานท้องถิ่นอื่นให้นำผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนมานับรวมได้นะครับขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะครับว่าสามารถจะนับมารวมได้ถึงแม้จะคนละท้องถิ่นกันนะครับ
โดยจะต้องสังกัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งใดแห่งหนึ่งที่จะขอรับเงินรางวัลไม่น้อยกว่า8เดือนทั้งนี้นะครับการจ่ายเงินรางวัลประจำปีก็ให้จ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยู่คนละท้องถิ่นก็ได้นะครับไม่ผิดหลักเกณฑ์แต่ที่สำคัญต้องรู้ว่าจะต้องอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลหรืออบต.แห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยไม่น้อยกว่า8เดือนนะครับจึงจะมีสิทธิ์ได้รับและก็ให้ได้รับตามสัดส่วนนั่นเองนะครับเรามาดูประเด็นต่อมากันต่อนะครับเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีหรือว่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของท้องถิ่นตามหนังสือสำนักงานกท.และกอบต.ที่ว.1255ลงวันที่20มีนาคม2567กันต่อนะครับซึ่งในประเด็นต่อมาในประเด็นที่ 2.2 ประเด็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีในประเด็นที่6นะครับในประเด็นที่6เนี่ยเป็นกรณีที่พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตำบลเนี่ยเขาปฏิบัติงานจริงครบ8เดือนและก็ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1 0.5 ขั้นต่อมาโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นและได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2จำนวน 2.5% ถามว่ากรณีแบบนี้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีหรือไม่อย่างไรนะครับเดิมเป็นพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานครบ8เดือนนะครับได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1 0.5 ขั้นแล้วก็โอนเป็นพนักงานข้าราชการพลเรือนได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2 2.5% จะได้รับหรือเปล่านะครับประเด็นนี้นะครับแนวทางปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษในข้อ4ข้อ1ข้อ 1.2 เนี่ยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้วงเล็บ1จะต้องเป็นพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างตรงนี้คุณสมบัติข้อ1นะครับคุณสมบัติในวงเล็บ2จะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงในเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งเดียวกันไม่น้อยกว่า8เดือนโดยไม่จำเป็นจะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันนะครับและข้อ3กรณีเป็นพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลก็จะต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีเนี่ยไม่น้อยกว่า1ขั้นดังนั้นเนี่ยกรณีการโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นนะครับตรงนี้ให้นำผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนมานับรวมได้นะครับโดยเปรียบการเลื่อนขั้นเงินเดือนจากระบบร้อยละเป็นระบบขั้นก็ได้แก่ร้อยละ2เท่ากับ 0.5 ขั้นร้อยละ4เท่ากับ1ขั้นร้อยละ6เท่ากับ 1.5 ขั้นหากมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง3ข้อจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีทั้งนี้การจ่ายเงินรางวัลประจำปีก็ให้จ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานจริงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ถึงแม้จะโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนแล้วเนี่ยถ้าเทียบนะครับร้อยละตรงนี้ก็ถือว่ากรณีนี้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษหรือเงินโบนัสนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับครับเรามาดูประเด็นต่อมานะครับในเรื่องของแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีในเรื่องของเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีหรือว่าเงินโบนัสของข้าราชการพนักงานลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือสำนักงานกท.และกอบต.ที่ว.1255ลงวันที่20มีนาคม2567กันต่อนะครับในประเด็นที่ 2.2 ประเด็นในเรื่องของคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีในประเด็นที่7นะครับกรณีพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลหรือลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการแล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า1ขั้นมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีหรือไม่อย่างไร
ตรงนี้นะครับเรามาดูแนวทางกันนะครับแนวทางเนี่ยตามประกาศในเรื่องของเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษข้อ4ข้อ1ข้อ 1.2 เนี่ยเขากำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้วงเล็บ1ก็คือเป็นพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างวงเล็บ2มีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงไม่น้อยกว่า8เดือนโดยไม่จำเป็นจะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันวงเล็บ3กรณีเป็นพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลก็จะต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า1ขั้นทีนี้เนี่ยถ้าหากข้อเท็จจริงนั้นปรากฏว่าพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลหรือลูกจ้างเนี่ยที่เกษียณอายุและก็ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนณวันที่30กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า1ขั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง3ข้อก็จึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีทั้งนี้การจ่ายเงินรางวัลก็ให้จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริงโดยใช้อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างก่อนการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างมาเป็นฐานในการคำนวณการจ่ายเงินรางวัลประจำปีนั่นเองนะครับเรามาดูประเด็นต่อมานะครับในเรื่องแนวทางปฏิบัติการดำเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีหรือเงินโบนัสของข้าราชการพนักงานลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือสำนักงานกท.ก.อบต.ที่ว.1255ลงวันที่20มีนาคม2567กันต่อนะครับในประเด็นที่ 2.2 นะครับก็คือประเด็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีนั่นเองนะครับทีนี้ในประเด็นที่8นะครับในประเด็นที่8เนี่ยก็คือกรณีพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลเลื่อนการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1เนี่ยไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับเนื่องจากว่าถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือนและครั้งที่2เนี่ยได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน1ขั้นรวมทั้งปี1ขั้นถามว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีหรือไม่ครั้งแรกไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเพราะถูกลงโทษทางวินัยแต่ว่าครั้งที่2ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน1ขั้นนะครับเรามาดูแนวทางนะครับแนวทางตามประกาศในเรื่องของเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษข้อ4ข้อ1ข้อ 1.2 เนี่ยกำหนดว่าให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้วงเล็บ1ก็คือเป็นพนักงานเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บ2มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า8เดือนแห่งเดียวกันไม่น้อยกว่า8เดือนแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันนะครับและวงเล็บ3กรณีเป็นพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลจะต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่น้อยกว่า1ขั้นดังนั้นเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง3ข้อก็ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเขาได้รับการคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง3ข้อก็จึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีนั่นเองนะครับเรามาดูประเด็นต่อมานะครับเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการดำเนินการจ่ายเงินรางวัลประจำปีหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีในตามหนังสือสำนักงานกท.และกอบต.ที่ว.1255ลงวันที่20มีนาคม2567กันต่อนะครับในประเด็นที่ 2.2 ประเด็นคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีในประเด็นที่ 9นะครับก็คือกรณีพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตำบลเนี่ยได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการหรือว่าถูกขอยืมตัวไปช่วยปฏิบัติราชการหรือถูกสั่งไปประจำณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจังหวัดอำเภอหรือหน่วยราชการอื่นถามว่าตรงนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่จะได้รับเงินรางวัลประจำปีหรือไม่อย่างไรนะครับถูกได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการหรือถูกขอยืมตัวไปหน่วยงานส่วนราชการหรือท้องถิ่นอื่นเนี่ยนะครับแนวทางปฏิบัติเนี่ยตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษในข้อ4
ข้อ1ข้อ 1.2 วงเล็บ2เนี่ยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีจะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงในเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งเดียวกันเนี่ยไม่น้อยกว่า8เดือนนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันก็ได้ดังนั้นหากพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตำบลเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติงานจริงที่ต้นสังกัดก็จะส่งผลให้มีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงเนี่ยน้อยกว่า8เดือนนะครับก็ถือว่าขาดคุณสมบัติทำให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีหรือเงินโบนัสนั่นเองนะครับ